เมตาตรอนปัญหาต่างๆที่ถูกพวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้กำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวพวกคุณกำลังเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นไปต่างๆของโลกจะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของเอกภพอย่างมากมายและพลังงานของเอกภพที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แรงดึงดูดทางโหราศาสตร์แบบทั่วๆไปอีกด้วยดังนั้นมันจึงจะทำให้เกิดการชำระล้างแบบพิเศษและแบบเข้มข้นรุนแรงขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆของโลกใหม่ใบนี้ฉะนั้นสิ่งใดที่พวกคุณเรียกกันว่าเงามืดหรือด้านมืดที่ถูกเก็บกดเอาไว้มันจึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวของประสบการณ์ชีวิตของพวกคุณและของโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณที่จะทำให้พวกคุณเกิดความไม่พอใจหรือวุ่นวายใจขึ้นเป็นระลอกระลอกตามไปด้วยแต่ไม่ว่าพวกคุณจะสามารถอธิบายได้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นไปก็เพื่อให้พวกคุณได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับพวกมันได้มองเห็นพวกมันและได้ลงมือจัดการกับพวกมันต่อไปดังนั้นปัญหาต่างๆที่ถูกพวกคุณซุกซ่อนหรือเก็บกดเอาไว้จึงกำลังทยอยโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวรวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือความผิดในอดีตทั้งหลายที่อาจถูกพวกคุณซุกซ่อนเอาไว้อยู่มาจนถึงบัดนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวในช่วงเวลานี้ด้วยเพื่อให้พวกคุณได้รับผิดชอบกับการชำระล้างพวกมันออกไปดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจผิดเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบโต้อย่างรุนแรงเป็นช่วงเวลาแห่งมายาการและมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเก็บกดได้มาจนถึงขีดสุดของมันจนไม่สามารถที่จะถูกเก็บและกดเอาไว้ได้อีกต่อไปและเกิดการตีกลับอย่างรุนแรงด้วยความไม่พอใจซึ่งมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการระบายความอัดอั้นตันใจออกมาอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นระบายออกมาอย่างไม่เหมาะสมก็เป็นได้เพื่อบีบคั้นให้พวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งที่เคยถูกเก็บกดเอาไว้ให้อยู่แต่ในเงามืดออกไปแปลชายุทธนวรัตน์ข้อความบางส่วนจากมหาเทพเมตาตรอนโดยนายเจมส์ไทเบิร์